เอางี้ดีกว่านอกจากเทปกาวเนี่ยจะใช้ในการเขาเรียกว่าแรปเป็นแบบว่าบนเวทีแล้วปกติเนี่ยเราจะรู้จักกันเทปกาวในฐานะในการแรปกล่องนะฮะในการส่งออนไลน์หรือว่าส่งตามไปสีต่างๆถามน้องคอยนิดนึงน้องคอยมีโอกาสได้แพ็คของหรือว่าของของขวัญอะไรอย่างนี้ให้ใครบ้างครับส่งให้ใครบ้างครับแบบได้มีโอกาสได้เคยแรปมาหรือเปล่าอ๋อล่าสุดว่าจะส่งไปที่ญี่ปุ่นครับพี่โดเรมอนครับโดเรมอนตอนนี้พี่ตายก็น้อยใจแย่สิอย่างนี้อันนี้จริงจังใช่ไหมครับจริงจังครับจริงจังก็คือง่ายๆเถอะว่าเทปกาวของยูโรเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างเลยถูกต้องก็คือนอกจากป๊อปกิ้งบนเวทีของเราแล้วยังสามารถส่งไปล่วงอนาคตได้อีกใช่เพราะล่าสุดบอกว่าน้องว่าฝ่ายขายยาจะไปเปิดคอนเสิร์ตที่ดาวอังคารด้วยใช่ไหมจริงเรื่องจริงเป็นทางยังไงดีครับคือว่าจะพาทุกคนที่ไปพร้อมกันวันที่28ครับที่ดาวอังคารโอ้โหวันที่28ที่ดาวอังคารอย่าลืมกันนะฮะผมต้องปุ๊บปัดด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องครับเดี๋ยวขึ้นยานพร้อมแล้วอย่างนี้ไปเนี่ยต้องพกอะไรไปแบบสิ่งสำคัญต้องขาดอะไรไม่ได้ไหมสิ่งสำคัญต้องเป็นเทปกาวดูโอ้โหเป็นไงล่ะเรียกว่าลงล็อกเรียกว่าอยู่เป็นดูคุณน็อตแบบว่าเยี่ยมเดี๋ยวจ้างต่ออีกต่อไปเลยเอางี้พูดถึงเทป9ดูโอล่าสุดเนี่ยประมาณสัปดาห์ที่แล้วพอดีผมเองเนี่ยก็ได้เห็น MV ตัวนึงของเดินทอยออกมาผมก็กดเข้าไปฟังดูเป็นเพลงภาษาอังกฤษชื่อว่า Keep It To You ค่ะอันนี้เป็น MV เกี่ยวกับอะไรครับน้องทอยก็จริงๆเราพูดในวงของตีว่าเป็นเอาง่ายคือเหมือนเราจะดูแลคนสักคนนึงอะครับอยากให้แบบแน่นหนาเท่ากับที่เทปกาวเทปหนึ่งอะจะดูแลได้แล้วต้องบอกเลยนะว่าถ้าเทปกาวนั้นไม่เหนียวก็ดูแลไม่ได้ใช่แล้วอัพไหนขอเสียงคนที่เคยฟัง Keep It To You หน่อยนะร้องให้ฟังทั้งท่อนได้ไหมอะได้ไหมสามสี่สองหนึ่งเดี๋ยวเอาคุณน่านับเลยคุณเอา3 2 1ดีมั้ยโอเค3 2 1เค้าตาได้ขาวอยู่เหรอโอ้ยตัวที่น้องขึ้นเดี๋ยวไว้คนถัดไปขอเป็นน้องคะน้องร้องแบบนี้คีย์อยู่ตรงไหนคะโอเคเอาตบมือกับตัวเองหน่อยคิดอยู่ได้ข่าวมาว่าเพลงนี้ครับครับผมครับให้เวลานิดนึงครับมันน่าจะเป็นลูกโป่งแล้วก็เทปกาวมันอยู่แบบใกล้ๆกันผมคิดว่าลูกโป่งกับเทปกาวเป็นของคู่กันอยู่แล้วอย่างเช่นคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาแค่ผมไม่ได้คิดอะไรเลยมันฟรีสไตล์ดีกว่าเขาเรียกว่าเป็นเกิดจากฟิลลิ่งศิลปินตัวจริงคือไม่จำเป็นว่าฉันจะต้องไปนั่งกับการทะเลดอกอยู่ดีมันปึ้งขึ้นมามันก็ใส่อะไรเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดพี่ถามนิดนึงน้องพลอยถ้าเกิดเปรียบเสมือนว่าเทปกาวกับความรักน้องพลอยคิดยังไงครับครับเทปกาวกับความรักเหรอครับผมเขาไม่คิดบอกไปไงว่าเทปกาวบางทีถ้ามันไม่เหนียวไม่ถูกใช่พี่มันไม่สามารถติดอะไรได้เลยนะคือจะตอบแทนถ้าเกิดมีสมมติว่าไม่ใช่ความรักน้องทอยแบบว่าอยากจะเปรียบอะไรได้อีกไหมกับเทปเก่าดูนอกจากความรักแล้วมีความดีใจความเศร้าหรือว่าอะไรแบบนี้ได้อีกไหมนั้นผมว่ามันอยู่กับทุกๆอย่างเลยครับดีใจก็เก็บได้เศร้าก็เก็บได้เรียกว่าที่เป็นดีใจเนี่ยเราต้องแรปกล่องเพื่อให้ความดีใจอย่างนั้นอยู่กับเราตลอดไปใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เรื่องของความเศร้าเราต้องปิดผนึกความเศร้าไม่ให้มันเอาไว้อีกประมาณนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยโอ้โหเขาเรียกว่าอ่านใจได้ครับผมเพราะว่าอะไรมาเพราะว่าเขาอยู่กับช่วงทุกช่วงเวลาทุกช่วงชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะช่วงไหนช่วงมีความรักมีความสุขมีความเศร้าอยู่หมดใช่แล้วล่ะครับผม